เช่าราคาถูกนะครับไปศึกษากับพวกเป็นเจ้าของร้านเหล้านะครับเล็กๆนะครับที่อยู่ถนนท่าแพก็ดีเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาในฐานะเป็นแบ็คแพ็คนะครับพวกนี้ไม่ทำอะไรหรอกครับไม่ได้ไปเดินท่องเที่ยวอะไรหรอกมาก็มานั่งกินข้าวผัดมากินข้าวผัดราคา 20-30 บาทนะครับนั่งจิบเบียร์บัตไวเซอร์ค่อยๆจิบเพื่อจะได้ไม่เมาแต่เฝ้าดูรู้จักกับวินมอเตอร์ไซค์เพื่อจะได้รู้ว่าวินมอเตอร์ไซค์รับใครมาบ้างรับคนแปลกหน้ามาไหมมีคนชาตินั้นชาตินี้มาไหมนะครับเป็นรู้จักกับเจ้าของโรงแรมราคาถูกหรือเจ้าของห้องพักราคาถูกว่าตอนนี้มีคนแปลกๆหน้ามาเปล่านะครับให้ไปศึกษาเดินเลยครับว่าไม่ต้องไปถามตำรวจไทยครับให้ไปศึกษากับคนเหล่านี้จะรู้เลยว่าณเวลานี้มีแบ็คแพคเกอร์สที่แปลกปลอมเข้ามาที่เชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่นะครับอันนี้คือแฟกต์ของสงครามก่อการร้ายสงครามจารชนก่อการร้ายครับนะครับทั้งการที่ท่านเขาบอกว่าโฆษกสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยยอมรับว่ามีผู้ก่อการร้ายเข้ามาในประเทศจริงหลังมีกระแสข่าวกลุ่มก่อการร้ายเตรียมการก่อเหตุที่เชียงใหม่สถานกงสุลได้ประสานรัฐบาลไทยในการดูแลความปลอดภัยอย่างไรก็ตามสถานทูตและกงสุลยังเปิดให้บริการตามปกติและสหรัฐเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถดูแลสถานการณ์ได้พร้อมขอบคุณรัฐบาลไทยคำถามก็คือข่าวที่ประชาชนรับทราบมาจากรัฐบาลไทยมาจากคุณเฉลิมร้อยเอกเฉลิมมาจากนายกในระหว่างเวลาที่มีสถานการณ์ที่ภาคใต้สถานการณ์ที่ผ่านมาเราเจอเรื่องเหล่านี้ที่ภาคใต้มาโดยตลอดอยู่ดีๆก็มาเกิดที่เชียงใหม่มันก็เลยเกิดคำถามว่าหนึ่งมันจะเกิดจริงหรือเปล่าได้ประโยชน์อะไรแล้วทำไมต้องให้ข่าวแล้วให้ข่าวแล้วจะเกิดผลดีหรือผลเสียอะไรบ้างกับประเทศไทยครับคือผลเสียไม่มากนักนะฮะผลเสียคงไม่มากนักก็คือว่าธุรกิจการท่องเที่ยวอาจจะผ่อนปลนไปหน่อยนะครับแต่อย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าถ้าสหรัฐนะครับเขาบอกว่ามีข่าวมาครับมันก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าทุกประเทศในโลกนี้นะครับทุกประเทศในโลกนี้คือที่พบปะทั้งนั้นนะครับพบปะทั้งนั้นนะครับฮาลาบีที่ถูกจับนะครับชื่ออะไรนะครับฮาลาบีหรืออะไรที่ถูกจับนะก็มากบดานอยู่ที่นี่นะครับเป็นผู้ประสานงานของอัคริดะถูกจับที่อยุธยาครับทุกพื้นที่ในโลกนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความสงบนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกคนไทยไม่ใช่เป็นคนที่โนซี่เป็นคนที่สบายๆไม่สนใจเรื่องคนอื่นมากนักโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านเรื่องฝรั่งมังค้องมีตังกูไม่สนใจแล้วเองเป็นใครบริการทุกที่บริการเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสวรรค์ของผู้ก่อการร้ายผู้ประสานงานก่อการร้ายนะครับสหรัฐเองเนี่ยยอมรับสภาพตรงนี้นะครับไม่สามารถจะปฏิเสธได้ครับถ้าปฏิเสธก็หักหน้าคนไทยนะครับหรือตัวสหรัฐเองก็มีวอร์นิ่งมานะครับว่ามีการเคลื่อนไหวอาจจะมีว่าแต่ว่าผมคิดว่าอย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับว่าการโจมตีกงสุลเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้มีน้ำหนักนะครับไม่มีน้ำหนักอะไรเลยที่ ทำให้เกิดอำนาจต่อรองนะครับในระดับสูง แล้วก็ทำให้เกิดอะไรล่ะคือผลเสียของอัคริดะจะสูงขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่ถ้าผมบอกจะเอาก็ต้องเอากันเมืองกรุงเทพไปเลยถูกไหมครับเอากรุงเทพไปเลยเพราะกรุงเทพเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่ครับเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่ใช่เป็นศูนย์รวมของการบัญชาการไม่ใช่เป็นศูนย์รวมของธุรกิจไม่ได้เป็นศูนย์รวมของตลาดเงินตลาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจมตีเชียงใหม่เนี่ยนะครับได้อย่างเดียวคือส่วนสัดส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูญเสียเท่านั้นเองแต่ถ้าโจมตีสถานทูตสหรัฐ
ที่กรุงเทพโอ้นี่ impact ใหญ่1นะครับการรักษาความปลอดภัยทั้งของสหรัฐเองของตำรวจไทยเองเจ้าหน้าที่ไทยเองนะครับทำให้สะเทือนหมดตลาดหลักทรัพย์นะครับครับศูนย์กลางเศรษฐกิจนะครับที่ที่คนมาเพื่อที่จะประชุมทางธุรกิจแล้วแปลงสภาพของนักธุรกิจเป็นนักท่องเที่ยวนะครับคือนักท่องเที่ยวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทก็ได้ประเภทหนึ่งคือมาเรียนมาศึกษา2ประเภทที่เป็นนักธุรกิจแล้วแปลงสภาพเป็นนักท่องเที่ยวเมื่อไม่ได้คุยธุรกิจแล้วเป็นนักธุรกิจโทษเป็นนักท่องเที่ยวโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะโจมตีเนี่ยไปโจมตีเชียงใหม่ถ้าผมเป็นไอ้ครอยด่าผมไม่ทำครับครับผมทำกรุงเทพดีกว่านะครับง่ายกว่าด้วยนะครับทีในเวลาข่าวเมื่อออกข่าวนี้มาก็ไปตรวจสอบข่าวดูก็จะมีประเด็นว่าระหว่างไทยกับอเมริกาก็จะมีการฝึกคอปลาโกปี2013อันหนึ่งครับที่เป็นข่าวกับอันที่สองก็คือจะมีการถอนทหารจากอัฟกานิสถาน 34,000 นายในปีหน้า คำถามก็เลยมองว่าในระหว่างที่เวลานี้จีนกับรัสเซียมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากครับกรณีของจีนกับรัสเซียที่เข้ามาในประเทศไทยมากเนี่ยระหว่างที่มีการพูดถึงการจะไปก่อการร้ายที่กงสุลเชียงใหม่นักข่าวก็เลยตั้งประเด็นว่าจะเป็นการสร้างเหตุเพื่อจะเอากองกำลังเข้ามาหรือไม่นี่เป็นประเด็นนะครับที่มีการถามว่าตกลงแล้วหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นทางรัฐบาลอเมริกาทำอะไรบ้างกับรัฐบาลไทยก็มีการไปถามนายกยิ่งลักษณ์นะครับว่านายกยิ่งลักษณ์จะไปที่เชียงใหม่มีข่าวว่าจะมีการก่อการร้ายในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงที่นายกจะเดินทางวันที่15กุมภาพันธ์นายกก็ตอบว่าได้รับรายงานแล้วและกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยแต่ทั้งนี้สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยยังไม่ได้ร้องขออะไรเข้ามาเป็นพิเศษความหมายของสื่อมวลชนก็คือจะเป็นการอ้างเหตุว่าจะมีการก่อการร้ายแล้วขอกองกำลังเพิ่มเติมเหมือนที่ท่านบอกเมื่อสักครู่หรือเปล่าว่ากองกำลังตอนนี้มันก็จะเหลือจากอัฟกานิสถานตั้งหลายหมื่นคนแล้วก็จะมาซ้อมรบคอปลาโกด้วยแล้วหลังจากนั้นจะให้ฝังตัวเพื่อเอาไว้ดูแลยุทธศาสตร์ด้านพวกก่อการร้ายหรือไม่คือตรงนี้เนี่ยเป็นผมก็จะต้องแย้งทฤษฎีนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าในการทำสงครามก่อการร้ายเนี่ยนะครับการตั้งกองกำลังเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเพราะว่าเรายังไม่ได้มีสงครามก่อการร้ายที่ต่อสู้กับสหรัฐโดยตรงครับนะครับเพราะฉะนั้นที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือสหรัฐก็อาจจะมีพวกมือสังหารของ CIA เนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่า Killer Elite นะครับ Killer Elite เนี่ยนะฮะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์ที่เขาคิดว่าคนเหล่านี้ถูกส่งมาเพื่อป้องกันครอบครัวครอบครัวของนักการทูตทั้งหมดถูกไหมครับแล้วก็หนึ่งเป็นการป้องปรามนะฮะว่าอย่ามาโจมตีสถานทูตฉันนะครับแต่การที่มาตั้งกองกำลังเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นแล้วก็การฝึกคอปโกเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคงจะไม่ใช่กำลังที่อะไรล่ะอยู่ในสมรภูมินะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเนี้ยมันอยู่ในสมรภูมิอยู่แล้วไม่ต้องซ้อมรบแล้วครับไม่ต้องซ้อมรบแล้วนะครับคือไปลบกลับบ้านหน่วยที่ไม่เคยลบนะครับหน่วยไม่เคยลบอาจจะมาซ้อมลบก่อนเพื่อส่งไปทหารครับทหารเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทฤษฎีของการตั้งฐานทัพในประเทศไทยคงไม่ใช่นะครับการฝึกคอปโกเนี่ยมันเป็นการฝึกประจำปีที่เกิดขึ้นมาเมื่อปีตั้งแต่2490นะฮะครับนะครับการฝึกลักษณะเนี้ยมันจริงๆแล้วมันเกิดตั้งแต่2490เป็นการฝึกแล้วก็ขยายความเข้มข้นเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณปี2530นะฮะจึงเป็นสแตนดาร์ดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าในการฝึกคอปโกเนี่ยนะครับกับการปฏิบัติการจารกรรมเนี่ยมันแตกต่างกันมันจะโยงกันอยู่อย่างเดียวว่าถ้าสหรัฐมาฝึกคอปโกภูมิคับประชาหน่วยคอปโกต้องถาม CIA ว่ากองกำลังเขาเนี่ยมีอันตรายไหม
ครับนั่นคือประเด็นนะฮะแต่ถามว่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่เนี่ยมันเป็นสมรภูมิของจราจรทั้งนั้นนะครับก็จะมีจราจรแทรกซึมอยู่แฝงตัวอยู่แฝงตัวอยู่ตลอดนะเพื่อว่าคือ CAA ที่มาทำงานก็จะดูการเคลื่อนไหวของสมมติว่า CAA ในภาคใต้ก็จะดูการเคลื่อนไหวของปัญหาของไทยนะครับปัตตานีพบเริ่มนราธิวาสพบเริ่มเพื่อจะได้รายงานให้กับสหรัฐรู้ว่ารายงานให้กับทางการสหรัฐรู้ว่าความเข้มข้นของนะครับความไม่สงบก็ดีการก่อการร้ายในประเทศไทยก็ดีเนี่ยมีระดับไหนเกี่ยวโยงกันกับไอ้คอยดะไหมนะครับเขาจะไปกันหมดนะฮะสหรัฐมารัสเซียมาครับสหรัฐมารัสเซียมาจีนมานะครับอิสราเอลมาไหมมาด้วยอาจจะน้อยหน่อยสองสามคนแต่ทำงานหนักนี่คือยุทธบริเวณของการก่อการร้ายในช่วงสงครามเวียดนามนะครับแบงคอกเนี่ยคือสมรภูมิของจราจรจะเดินสวนไปสวนมาโอ้โหเต็มไปหมดแหละนะครับซอยคาวบอยนะครับก็เป็นแหล่งหนึ่งนะในกรุงเทพนะซอยคาวบอยตรงอโศกนะครับพัดพงไม่ใช่เท่าไหร่เพราะพัดพงนี่มันเต็มที่แต่ว่าซอยคาวบอยเนี่ยเป็นศูนย์เพราะมันใกล้แหล่งถูกไหมฮะครับแล้วก็มีที่ไหนมันมีโรงแรมที่ต้องอยู่เฉพาะครับมันมีที่ที่จะไปเจอกันเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในระหว่างพวกที่เป็นพันธมิตรกันนะครับมีการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของความเป็นปกติเรื่องของคอปโกก็ว่ากันไปนะครับเพราะเป็นการฝึกประจำปีของกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐนะครับถามว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับ CAA ทำอะไรก็เนี่ย CAA กำลังมองอะไรอยู่นะครับพันมิตรของ CAA ตอนนี้อาจจะต้องถามจราจรจีนก็ได้นะครับเพราะจราจรจีนก็ต้องมีส่วนนะครับที่จะดูแลการก่อร้ายนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับจราจร CIA ของสหรัฐก็ได้อันนี้มันเป็นทฤษฎีของเขาเรียกว่าเป็น covert theory นะฮะคือสงครามจารกรรมมันเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วประเทศไทยนี่เหมาะสมไหมเหมาะสมมากครับนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยถามว่าใครกุข่าวขึ้นมาเพื่ออะไรนี่ต่างกันเป็นคำถามอันนี้ผมจะถามท่านช่วงหน้าว่าหนึ่งข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่จะเกิดการก่อการร้ายจริงหรือไม่แล้วคนที่จะได้ประโยชน์สถานการณ์นี้คืออะไรนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงซึ่งช่วงแรกเราได้คุยกันถึงกรณีของสถานะของสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้สถานะการเงินการคลังเข้าขั้นล้มละลายส่วนสถานะในด้านความมั่นคงท่านวัชระได้พูดให้ท่านพี่น้องฟังว่าจริงๆแล้วกรณีของสงครามก่อการร้ายที่ทางอเมริกาได้วางเป็นยุทธศาสตร์ต่างๆวันนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยก็ยังวุ่นวายอยู่กับกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็ตามอิสราเอลก็ตามมักจะมีกรณีว่าจะมีการก่อการร้ายที่นั่นที่นี่แล้วทำให้ทรัพยากรการดำเนินกิจการความมั่นคงภายในประเทศไทยต้องมาเสียเวลาอยู่กับ2ประเทศนี้ตลอดเวลามันอะไรกันแน่ครับจะเกิดการก่อการร้ายจริงๆแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราไม่ให้อเมริกาอยู่ในประเทศไทยให้อิสราเอลออกมาจากประเทศไทยเลยได้ไหมครับคนไทยจะได้สบายใจขึ้นถามแบบชาวบ้านเลยนะครับคือในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิก1ใน10ของอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับแล้วก็ประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพนะครับระดับต้นๆ นะฮะระดับต้นๆของอาเซียนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับพูดง่ายว่าเป็นอะไรล่ะ